สวัสดีครับสวัสดีชาว YouTube นะเดี๋ยววันนี้พาลงไปดูแท็กซี่6ล้อเอ้ย10ล้อแท็กซี่เอ้ยอะไรวะรถบรรทุกแท็กซี่แท็กซี่รถบรรทุกโอ้อะไรสักอย่างเนี่ยนะครับเป็นรถ10ล้อนะครับเป็น Hino Synthetic ทําลายลวดลายเป็นแบบแท็กซี่เขียวเหลืองเลยนะครับแล้วก็ติดสติ๊กเกอร์แท็กซี่มีป้ายไฟแท็กซี่อะไรเรียบร้อยนะครับแล้วก็แต่งสวยๆหล่อๆที่สําคัญเป็นเครื่องนะครับเป็นคอมมอนเรลแล้วนะแล้วก็เป็นเครื่อง260แรงแต่ยังเป็นพาวเดียวอยู่แต่วิ่งสบายชิวๆนะเรามาดูรายละเอียดกันเลยสวัสดีครับสวัสดีชาว YouTube วันนี้มาอยู่กับ10ล้อนะครับแต่ว่ารูปสีรูปทรงนะมันเป็นลายแท็กซี่นะครับตัวนี้เป็น Hino Synthetic FL1J พี่ตัวนี้เครื่องเท่าไหร่เลยอันนี้ครับเปลี่ยนเครื่องใหม่ความเร็ว26พี่พูดใส่กล้องได้มั้ยครับไม่ได้ใช่มั้ยเครื่องความเร็วอะไรนะ26เครื่อง260แรงเครื่องความเร็วเครื่องล้อ260แรงเป็นเครื่องคอมมอนเรลเขาเปลี่ยนเครื่องมาใหม่แล้วตัวนี้เดี๋ยวมาดูลายกันมีไฟแท็กซี่ข้างบนด้วยนะกระทะเนี่ยเป็นโครเมียมหมดเลยนี่ข้อเขาจะประมาณนี้นี่เรียกแท็กซี่บรรทุกนานเห็นไหมคุณไม่รู้จักผมหรอกนะครับเพราะผมยังไม่ดังนะเขาบอกว่าอย่างนั้นนะแล้วเป็นกระทะเป็นชุบหมดเลยครับเขาบอกว่าคันนี้นะครับเคยออกทีวีมาแล้วนะอันนี้เรารอขึ้นงานนะครับมาเจอแกพอดีด้านท้ายก็จะประมาณนี้นี่แกบอกว่ารถแกไม่ค่อยสวยวันนี้ไม่ได้ล้างเก่าแล้วจะขึ้นกล้องเหรอแกว่าอย่างเงี้ยนะเอาเพื่อนลองตัดสินใจลองคอมเมนต์มาดิว่ามันขึ้นกล้องไหมโอ้ยดุมก็เป็นครอบนะครับปิดใช้น็อตยึดนะนี่ดุมแล้วก็จะเป็นกระทะเอาประมาณกระทะชุบกันตัวนี้เป็นกระทะชุบหรือกระทะสวัสดีครับสวัสดีชาว YouTube นะสวัสดี FC นะครับเมื่อกี้ภาพเสียเป็นภาพขาวดำเดี๋ยวถ่ายใหม่นะครับกระทะชุบข้างหน้าเนี่ยเป็นโครเมียมเป็นพรีเมียมแท้นะครับส่วนข้างหลังนะเป็นกระทะเหล็กชุบโครเมียมนะครับประมาณนี้ก็พาดูคร่าวๆประมาณนี้นะครับพอดีพี่เคจะไปงานต่ออ๋ออีกรอบนึงเฮ้ประมาณนี้ถ้าดูด้านหลังนะสเปคด้านหลังก็จะประมาณนี้นานต้องขอบคุณพี่แกด้วยนะให้ถ่ายบอกว่าขอถ่ายแป๊บหนึ่งนะด้านบนในหน้าก็จะเป็นโครเมียมเต็มๆประมาณนี้เลยนะครับฟิล์มแน่นๆ นะครับแล้วก็ป้ายทะเบียนนี่ทำเองนะครับแล้วก็มีติดแป๊บกันกระแทกข้างล่างอีกชิ้นหนึ่งนะครับถังน้ำมันสเตลเลตอยู่แล้วนะครับแบบนี้อาเคสก็สเตลเลตนะครับจัดเต็มนะครับเป็นชุบแล้วก็ดุมครอบเลตนะครับครอบเลตครอบดุมเลตนะด้านท้ายพี่เขาก็จะประมาณนี้อีกรอบโอ้เจมโอเคพี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วพี่ขอบคุณครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ขอคนละ1 Subscribe ขอคนละ1ไลค์กันแล้วกันใครที่กดติดตามแล้วก็ยังไม่ได้กดกระดิ่งก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับสำหรับสุริยาพรหมทุกข์ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันเคยเจอมั้ยอ่ะ10ล้อแท็กซี่นะเป็น Hino Synthetic เปลี่ยนเครื่องเป็น260แรงม้านะครับเป็นคอมมอนเรลแล้วแต่ว่าเป็นพาวเดียวอยู่นะครับแต่งเหลือเฟือนะครับกับเจ้าคันนี้ไปแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ